วันนั้นเป็นเช้าวันจันทร์ธรรมดาผมยืนอยู่หน้าล็อกเกอร์จู่ๆสาวชื่อเลล่าก็เดินเข้ามาหาและพิงล็อกเกอร์ข้างๆผมก่อนพูดด้วยเสียงเย้ยยวนไงสุดหล่อหลังเลิกเรียนว่างไหมจ๊ะผมมองไปรอบๆอ,อย่างงงๆนี่พูดกับผมเหรอปกติสาวๆอย่างเลล่าไม่คุยกับหนุ่มอย่างผมเคือวาคิดนะดูเธอสิเธอสวยที่สุดเนโรงเรียนสมผมชื่อเฟลิกหนุ่มเนื้อธรรมดาสามัญผมตอบอย่างเกรงเกงอ๋อไง เออหลังเลิกเรียนต้องทําการบ้านนะ่ะบายแล้วผมก็ปล่อยเธอให้ยืนงงอยู่ตรงนั้นแต่เรื่องไม่จบแค่นั้นหลังเลิกเรียนเธอก็เดินมาถามอยากไปเที่ยวกับฉันไหมแล้วขยิบตาให้เออไม่ล่ะผมต้องทําเรียงความเรื่องการปฏิวัติฝรั่งเศสแล้วเธอก็เดินหนีโอ้ยนี่เธออยากเที่ยวกับผมจริงเหรอไม่จริงเธอคงไปแพ้พนันใครแง่แง่ขนาดในวันถัดมาเลล่าก็เดินตรงเข้ามาหาผมด้วยสีหน้ามุ่งมั่นมากๆระหว่างที่ผมคุยกับเพื่อน แล้วก็พูดด้วยน้ำเสียงจริงจังนี่เฟลิกอยากเป็นแฟนฉันไหมอ้าวเพื่อนๆผมเริ่มเชียร์ผมอายมากๆจนต้องไล่พวกเขาออกไปเพื่อคุยกับไลล่าแค่สองคนเออผมซึงใจนะแต่ไม่อะ่ะเธอหน้าบึ้งใส่ผมอะไรนะรู้ไหมว่าฉันคือไลล่าสาวที่สวยและป๊อปที่สุดในโรงเรียนนะแถมเป็นสมาชิกทีมเชลิดเดอร์ด้วยนะเออพวกเชลิดเดอร์ขี้ดราม,ม่าชมัดผมตอบไปอย่างใจเย็นขอโทษนะแต่เธอไม่ใช่สเปก เธอตวาดกลับมาอะฉันเป็นสเปคของทุกคนนะแต่ผมก็ได้ยักไหลแล้วเดินจากไปพระเจ้าอึดอัดเลยฮะแต่อย่างน้อยเธอก็เข้าใจแล้วเนาะเออไม่เพราะปัญหามันเริ่มจากตรงนั้นต่างหากอย่างแรกคืออีเมลขยะและเมลข่าวฝัดเต็มเมลผมไปหมดแล้วก็มีสายแปลกๆจากร้านสปาเล็บถามว่าวันนั้นผมจองไว้หรือเปล่าซึ่งผมไม่ได้จองยิ่งไปกว่านั้นคือมีแอคเฟสปอมแพร่รูปแย,แย่ของผมไปทั่วตอนผมใช้ขี้มูกในคาฝรั่งเศส ทำหน้าแลบลิ้นออกมาระหว่างตรวจในงานตัวเองแฉมมีคลิปภาพช้าตอนผมเคี้ยวเหมือนกวางตอนที่กินเบอร์เกอร์อีกว้าผมกินหน้าเกลียดชะมัดระหว่างผมถ่ายดูเลล่าก็โผล่มาและพร้อมรอยยิ้มเยื่อหยนันเป็นแฟนชัดซะแล้วจะหยุดแกล้งให้โอเคฝีมือเธอนี่เองนี่เธอไม่มีอะไรทำแล้วเหรอผมใส่หน้าแล้วพูดไม่ละแบบนี้ยังดีกว่าคบคุหน้ารำคาญอย่างเธอ จากนั้นสองสวันถัดมาผมก็เดินเข้ามาที่โรงเรียนก็เห็นว่าทุกคนมองผมแปลกๆนี่ผมใส่เสื้อกับตะเข็บเหรอไม่แล้วเรื่องอะไรกันเนี่ยพอผ,ผมเข้าไปถามเพื่อนดูโอ้เล,ล่าบอกว่าผมจูบเธอแล้วเธอทิ้งนี่มันฮารลีควีนในชีวิตจริงชัดๆสวยแต่เป็นบ้ามีแต่คนบ้าแบบจ็กเกอร์เท่านั้นแหละที่หลงรักเธอผมทนที่ใส่เธอมามา,มากพอแล้วไม่ปล่อยให้เธอทําเหมือนผมเป็นคนร้ายทั้งที่อยู่เฉยๆหรอกตอนมื้อเที่ยงผมเดินไปที่โต๊ะเธอและตบใส่หน้าเธอ นี่เธอบ้าเหรอทําไมไม่เข้าใจว่าผมไม่ได้ชอบเธอจากนั้นผมก็พูดเสียงดังให้ทุกคนได้ยินนี่ฟังนะข่าวลือที่ว่าผมจูบเลล่าแล้วเทนะ่ะไม่จริงเธอกุ่เรื่องขึ้นมาเพราะผมไม่ยอมเป็นแฟนเธอขอละเอาหน้าเหยยของเธอไปหาคนอื่นขอบคุณมากเลล่าผลักผมออกไปแล้ววิ่งหนีเออโอเคบางทีผมอาจพูดแรงไปหน่อยแต่เธอก็ทําตัวเองทั้งนั้นแม่องค์หญิงจากนั้นในค่าฝรั่งเศสเธอก็โดดเรียนแต่ไม่มีใครรู้ว่าเธอไปไหนบางทีอาจเป็นเพราะผม ไม่ไม่ใช่หรอกแต่ระหว่างที่ผมเดินกลับบ้านผมก็เห็นเธอนั่งคนเดียวที่ชิงช้าในสนามเด็กเล่นไปเถอะเฟลิกแม่นั่นหาแต่เรื่องผมคิดกับตัวเองแต่ดูสิเธอเศร้ามากทําให้พอรู้ตัวอีกทีผมก็เข้าไปนั่งชิงช้าข้างๆเธอแล้วผมถามทําไมไม่เข้าค่าฝรั่งเศสเลิกยุ่งกับฉันเถอะยู่ทาเป็นคนแค่สักทีนี่ผมสูดหายใจเข้าลึกและพูดต่อขอโทษที่ว่าเธอต่อหน้าคนทั้งโรงเรียนมันไม่ดีเลย แต่ที่เธอทํากับผมก็ไม่ดีเหมือนกันเจ้ากันได้ไหมเรล่าเงียบไปหน่อยแต่แล้วเธอก็พยักหน้าและยิ้มให้ผมก็แบบนี้คงไม่แย่นักเนาะทําให้จากนั้นมาทุกอย่างระหว่างเราก็โอเคขึ้นเธอยิ้มให้ผมตอนที่อยู่ทางเดินด,ด้วยทุกครั้งที่เจเรล่าความรู้สึกอบอุ่นในใจก็กาะตัวขึ้นและหยุดยิ้มไม่ได้เลยครั้งหนึ่งผมใช้เวลาทั้งช่วงพักคอยเดินไปรอบโรงเรียนเพื่อขอให้ได้เห็นหน้าเธอสักนิดไม่นะนี่ผมตกหลุมนักเรล่าแล้วเหรอแต่ทําไมตอนนี้ ผมพยายามเมินความรู้สึกนี้หวังว่าเดี๋ยวมันก็หายไปแต่แล้ววันวันเลทนยก็มาถึงและแน่นอนว่าสาวป๊อบอย่างเลล่าได้ดอกกุหลาบมากพอเปิดร้านขายได้เลยเฮ้อน่ารำคาญชะมัดผมต้องบ้าไปแล้วหลังเลิกเรียนผมเลยไปที่บ้านเธอพร้อมช็อกโกแลตและตุ๊กตาหมีทันที่ที่เธอเปิดประตูมาผมก็พูดผมรู้ว่าผมโง่และงี่เง่ามากพลาดสุดๆที่ปฏิเสธเธอขอละเป็นวันเลทนยของผมได้ไหม ผมยืนหน้าแดงพร้อมรอคำปฏิเสธจากเธอแต่เธอกลับหยิบของขวัญไปจากมือผมและพูดได้โอเคสิพระเจ้าช่วยผมไม่อยากเชื่อผมหนุ่มเนิร์ดธรรมดาสามัญกับสาวสวยที่สุดในโรงเรียนความรักนี้เดาไม่ได้เลยผมทึ่งมากที่เธอใจกว้างต่อเรื่องเนิร์ดของผมเรานั่งดูเมดาร์เรียนด้วยกันแล้วร้องหยทุกครั้งที่เห็นเบบี้โยดาแต่อย่างหนึ่งที่เราเข้ากันไม่ได้นะักก็คือคุณคงเดาออกเรื่องเรียนเลล่าดูไม่สนเกรจนะักและผมไม่อยากให้เธอสอบตก ก็เลยอาสาช่วยติ๋วให้แต่เธอหาวอยู่ตลอดจ้องออกไปนอกหน้าต่างทุกครั้งที่เราติวกันเฟลิก <Felix, S 1> ฉันคิดอะไรออกทําไมนายไม่ทํากันบ้านให้ฉันล่ะระหว่างนั้นฉันจะได้ไปซ้อมเชียร์ได้เพราะการประกวดสําคัญใกล้เข้ามาแล้วและมันสําคัญต่อฉันมากเหมือนนายกับคณิตนั่นแหละฮะนี่เธอเอาจริงเหรอให้ตายผมไม่ชอบโกงแบบนี้เลยแต่เธอมองออดออนใส่ผมและผมก็เป็นคนใจอ่อนเลยตกปากรับคําขอบคุณเฟลิกเธอสุดยอดเลยเธอจุ๊บแก้มผมและโยนกันบ้านกองโตมาให้ ผมถามว่าทำไมเยอะจังเธอก็อธิบายว่าเพราะเธอเรียนไม่เข้าใจก็เลยดองเอาไว้แต่เดี๋ยวนะทำไมมีภาษาสเปนด้วยเธอเรียนฝรั่งเศสกับผมนะเธอกลับยักไหล่แล้วบอกว่าพ่อแม่บังคับให้เธอเรียนนอกโรงเรียนโธ่คนสวยของผมวันหนึ่งผมไปรับการบ้านของเธอมาเหมือนเคยแต่เธอไม่อยู่แปลกจังแฮะวันนี้ไม่มีซ้อมเชียร์แล้วนี่เธอไปไหนนะผมมองกองการบ้านที่เธอวันให้แม่ส่งให้ผมแล้วก็เห็นใบงานวิชาภาษาสเปนเลยถามแม่เธอ โอ้นี่วิชาภาษาสเปนใช่ไหมครับแม่เธอมองงงก่อนจะหัวเราะฮ่าฮก็รู้จักเลล่านี่เธอดื้อไม่ยอมเรียนเสริมหรอกฮะใบงาน,นนี่ไม่ใช่ของเธอเหรอแล้วของใครละ่ะทําไมด้วยทันใดนั้นผมก็รู้สึกไม่สบายใจขึ้นมาในใจแปลกๆผมตัดสินใจจะคุยกับเธอตรงๆที่โรงเรียนจากนั้นในวันรุ่งขึ้นผมเดินไปถงทางเดินมองหาเลล่าจู่ๆผมก็ได้ยินชายคนหนึ่งดีใจที่ได้เกรดเอวิชาสเปนเดี๋ยวก่อนนะเขาพูดว่าสเปนเหรอ ผมหันไปมองว่าใครก็ต้องชอบเพราะเขาคือแฮกเตอร์กับตันฟุตบอลแฮกเตอร์ป๊อปเพราะว่าหน้าหล่อและอื่นๆนะแต่ก็เรียนไม่เก่งต้องมีคนทำการบ้านให้เขาแน่ลองเดาสิใครใช่คนคนนั้นก็คือผมเออเข้าใจขึ้นมาแล้วเลล่ากับแฮกเตอร์ต้องเป็นแฟนกันแน่ทั้งคู่เป็นคนหล่อสวยแต่เรียนไม่เก่งทำให้เธอใช้ผมทำการบ้านให้ทั้งคู่ผมเข้าใจทุกอย่างขึ้นมาแล้วความสัมพันธ์นี้ไม่มีอะไรจริงเป็นแค่การแสดง และไม่มีวันที่ผมจะปล่อยผ่านไปแน่นอนผมมีแผนดีๆสำหรับแฉทั้งคู่แล้วช่วงมื้อเที่ยงผมนั่งที่โต๊ะใกล้กับเฮกเตอร์สุดแล้วผมก็ทำตัวหวานแหววกับเลล่าทั้งป้อนชีสฟรายให้เธอรูปผมของเธอแล้วพูดเสียงดังว่านุ่มจังเลยผมรีบเหลือบตามองไปดูเฮกเตอร์เพื่อดูท่าทีแต่นิ่งสนิทเขาสนใจเฮมเบอร์เกอร์มากกว่าเธอเลล่าเลิกคิ้วใส่ผมเอิม่มนี่นายโอเคไหมทำตัวปแปลกๆนะผมหัวเราะเสียงดังแล้วโอบไหล่เธอก่อนจะพูดก็เอิ่ม ต้องเรียกว่าตะโกนได้แล้วอ๋อเพราะว่าเธอน่ารักมากเลยแต่เฮ้ทําไมเฮกเตอร์ยังนิ่งอยู่อีกเขากับเพื่อนๆยังส่งเสียงเชียร์แล้วระหว่างออกไปจากโรงอาหารเขายกนิ้วโป้งให้ผมด้วยเลล่าไม่สะเทือนเลยสักนิดด้วยโหต้องมีใครสักคนแจกตุ๊กตาทองแล้วเพราะนั่นคู่ควรต่อรางวัลอสการ์เลยแผนผมล่มไม่เป็นท่าเฮ้นั่งหงุดหงิดชะมัดผมเงียบไปพอเลล่าสังเกตเห็นก็มองผมงงมีอะไร,ประแปลกๆชัดเลยนายทำตัวแปลกๆนะ โอเคถ้าเธออยากรู้ผมเลยพูดออกมารู้นะว่างานวิชาสเปนของเฮกเตอร์แล้วเธอก็หลอกใช้ผมทำการบ้านให้ผมไม่โง่นะรู้ไหมยินดีที่ได้รู้จักแต่อย่ามาคุยกับผมอีกแล้วผมก็เดินออกไปโดยไม่พูดอะไรก็เรื่องของผมจบลงเท่านี้ออกจะเศร้าๆสักหน่อยผมคงโกหกเ้าบอกว่าคุณไม่ได้เศร้าเลยผมรักเธอจริงๆไงก็ช่างอีกไม่กี่เดือนผมก็เข้าวิทยาลัยแล้วจะได้เจอสาวๆเนื้อหน้ารักสักที อ,อ๋อเออโทษนะมีคนโทรมาพระเจ้าเลล่าโทรมามาเอาอะไรเนี่ยเราจบกันแล้วเลิกโทรมาทีอะได้หลังจากนี้สัญญานะว่าจะเลิกยุ่งกับผมอีกโอเคเจอกันเดี๋ยวลงไปโอ้ยพระเจ้าเล,ล่ารออยู่ข้างล่างและบอกว่าจะไม่กลับถ้าผมไม่ยอมคุยด้วยเฮ้ยอ,อย่าไปไหนล่ะเดี๋ยวกลับมาแล้วผมจะเล่าทุกอย่างแบบละเอียดเลยพระเจ้าช่วยคุณไม่เชื่อแน่ว่าเลล่าบอกผมว่าไง เรื่องก็คือทีมเชลดเดอร์ต้องซ้อมหนักมากสําหรับการแข่งขันที่จะมาถึงทําให้พวกเธอไม่ได้เรียนดังนั้นพวกเธอก็เลยต้องหาคนที่ยินดีทําการบ้านให้แทนเกรดพวกเธอจะได้ไม่ตกเลล่าคิดแผนเพื่อชนะใจผมทั้งการจีบและการแกล้งเป็นแผนของเธอทั้งนั้นนั่นคือเรื่องจริงแต่เลล่าไม่รู้เรื่องการบ้านวิชาสเปนเพราะเพื่อนรุวมทีมชื่อฮาร์เปอร์เอาให้เธอมาปรากฏว่าแฮกเตอร์เป็นแฟนฮาร์เปอร์คาดไม่ถึงละสิแต่ผมก็โกรธเลล่าอยู่ดีเพราะเธอหลอกใช้ผม แล้วเลล่าก็หยิบใบงานตัวเองออกมาให้ผมดูเฮ้ยได้เกียรดบีทั้งนั้นเลยนี่จากนั้นเธอก็บอกโอเคยอมรับเลยว่าตอนแรกฉันไม่ชอบนายฉันเข้าหานายเพื่อประโยชน์แต่ตอนนี้พอรู้จักกันแล้วฉันรักนายจริงๆเห็นไหมฉันเลยเลิกโยนกันบ้านให้นายแล้วทําเองงั้นเธอก็มีใจให้ผมจริงๆเหรอไม่อยากเชื่อเลยสุดท้ายแล้วผมก็ยกโทษให้เธอแล้วเรื่องของเราก็จบลงอย่างดี ต้องบอกเลยว่าตอนเลล่ามาคุยกับผมผมนึกว่าเธอเป็นสาวเพี้ยนเหมือนฮาริครีนซึ่งผมไม่มีวันชอบแต่ผิดแล้วปรากฏว่าผมหลงรักเธอจนเพี้ยสซะเองก็ผมคงมีอะไรเหมือนโจ๊กเกอร์กว่าที่คิดแฮะ